ัตถุประสงค์เนี่ยนะครับของการศึกษาเรื่องโครงสร้างข้อมูลเนี่ยนะครับที่ผู้เรียนเนี่ยต้องตระหนักไว้ตลอดเวลาเลยนะครับว่าเราเรียนเรื่องโครงสร้างข้อมูลเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเลือกโครงสร้างข้อมูลเป็นเราต้องรู้นะครับว่าจะถ้าในบรรดาโครงสร้างข้อมูลที่จะได้เรียนกันต่อไปเนี่ยเราควรจะเลือกโครงสร้างข้อมูลแบบไหนในสถานการณ์อย่างไรเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นเรามีโครงสร้างข้อมูลแบบนี้นะครับที่เราอยากจะเราเลือกมาแล้วล่ะถ้าอยากจะค้นข้อมูลเนี่ยต้องเขียนยังไงต้องใช้ยังไงนะครับจะลบข้อมูลต้องใช้ยังไงมันมีบริการอะไรให้เราใช้บ้างและแน่นอนครับเราเลือกเป็นใช้เป็นเราต้องสร้างเป็นครับเราต้องรู้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรจึงจะสร้างข้อมูลเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีโครงสร้างข้อมูลมากมายให้เราใช้ได้อยู่แล้วในคลังคำสั่งหรือว่าคลาสมาตรฐานมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่การที่เราสร้างเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเราเข้าใจถึงเบื้องหลังการทำงานของตัวโครงสร้างข้อมูลที่เราได้เลือกมาใช้เลือกให้เป็นเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับมันไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่ให้บริการทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเนื้อที่โครงสร้างข้อมูลที่เรามีกันอยู่เนี่ยนะครับบางอันก็จะกินเนื้อที่เยอะแต่ทำงานเร็วบางอย่างก็จะใช้เนื้อที่น้อยแต่ทำงานช้าหน่อยนะครับบางอย่างก็จะให้บริการได้มากไม่มากนักนะครับแต่ทั้งเล็กและเร็วเราต้องเลือกให้เป็นครับว่าเอ๊ลิสต์มันคืออะไรอ่ะนะครับน่าจะใช้เมื่อไหร่เซตอะไรน่าจะใช้ในสถานการณ์ไหนคอลเลกชันเลยเป็นยังไงสแต็กคิวแมปและอื่นๆอีกมากมายมันมีเยอะนะครับเราควรจะเลือกตัวไหนในสถานการณ์อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เราต้องรู้จักใช้ตัวที่เราเลือกมาให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างโปรแกรมนี้นะครับสมมุติผมเลือกที่จะใช้เซตโดยใช้คลาสที่ชื่อว่า ArraySet เป็นการสร้างออบเจกต์ประเภทเซตนะครับผมก็ต้องรู้ว่าถ้าจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเซตนะต้องใช้เมธอด add นะครับแล้ว add นี่เขารับพารามิเตอร์ตัวเดียวนะหรือผมจะค้นดูนะครับว่าเอ๊ะ b 2เนี่ยมันอยู่ในเซตไหมอยู่ในเซตปัจจุบันนี้ไหมผมก็ต้องรู้นะต้องเรียกเมธอด contains ต้องใช้ให้เป็นนี่คือประเด็นถ้าเป็น queue นะครับผมสร้างด้วย array queueนะก็ต้องรู้ว่ามีอะไรให้สร้างแบบไหนบ้างก็รู้ว่า queue เนี่ยถ้าเราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะเขาไม่เรียก add นะครับเขาเรียก end queue นะครับจะทำยังไงถ้าจะลบข้อมูลออกจาก queue ก็ใช้เมธอด dequeue หรือว่าจะทดสอบว่า queue เนี่ยมันไม่มีข้อมูลอยู่ใช่ไหมนะครับก็ต้องถามด้วยคำสั่ง is emptyแล้วเราจะทำยังไงครับถึงจะใช้ให้เป็นนี่ก็เป็นทักษะที่คู่กับการอ่านนะครับเราต้องรู้จักอ่านคู่มือเปิด help file ครับอย่างกรณีตอนนี้เนี่ยกำลังจะสาธิตให้ดูนะครับว่าคนคนหนึ่งอยากจะรู้ว่าจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในลิสต์เนี่ยทำอย่างไรครับเขาก็ต้องรู้จักว่าอ่านไปที่คลาสชื่อว่า list นะครับกดดูรายละเอียดของ add ดูซิว่า add เนี่ยมันมี add กี่ประเภทนะครับหรือมีแบบที่เรียกว่า add allนะครับก็จะรับพารามิเตอร์คนละอย่างกันเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำความคุ้นเคยนะครับว่าอ่านคู่มือใช้ให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ออกแบบก็จะทำให้เราใช้เป็น
แล้วก็มาสุดท้ายนะครับคืออันนี้สำคัญเลยก็คือต้องสร้างให้เป็นด้วยนะครับการสร้างให้เป็นเนี่ยก็อาจจะเริ่มด้วยการคิดออกแบบก่อนนะครับว่าเออเราต้องการลักษณะของข้อมูลเนี่ยจัดเก็บไปทำไมนะครับอันนี้สมมติว่าเราได้รู้แล้วว่าเราอยากจะได้คอลเลกชันเราก็ตัดสินใจไปแล้วว่าเราอยากจะสร้างคอลเลกชันด้วยข้อมูลภายในเป็นแบบอาร์เรย์นะจะจัดเก็บเป็นอาร์เรย์เราก็ไปออกแบบโครงสร้างของการจัดเก็บออกแบบแล้วก็รู้ว่าอ๋อจะมีออบเจกต์นะหนึ่งออบเจกต์ภายในเนี่ยจะมีสมาชิก2ส่วนส่วนแรกก็เก็บจำนวนข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเก็บตัวอาร์เรย์อาร์เรย์เนี่ยผมจะเก็บให้มีระเบียบนะเริ่มตั้งแต่อินเด็กซ์0ไล่ไปทางขวาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวที่ไม่ใส่ข้อมูลเนี่ยก็จะใส่ค่านาวเอาไว้ตามช่องต่างๆของอาร์เรย์แล้วหลังจากนั้นก็ไปเริ่มพัฒนาโปรแกรมเขียนกระบวนการทำงานของแต่ละบริการของคลาสที่เรากำลังออกแบบการสร้างให้เป็นเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ว่าจะมีคลาสที่เก็บข้อมูลตามที่เราต้องการมีให้ใช้ในคลังคำสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราสร้างเป็นเนี่ยแล้วเข้าใจเบื้องหลังการทำงานของโครงสร้างข้อมูลที่เราเลือกใช้แล้วก็จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าทำไมเราถึงเลือกโครงสร้างข้อมูลนั้นทำไมเราถึงเลือกโครงสร้างข้อมูลนี้แล้วถ้าเราต้องการจะปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของเราให้มากขึ้นจะทำได้อย่างไรก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องการโครงสร้างข้อมูลที่ให้บริการตามที่เราต้องการบางครั้งเนี่ยโครงสร้างข้อมูลที่ให้บริการเยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าหลายๆบริการที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะทำให้การออกแบบโครงสร้างภายในจะกินเนื้อที่มากเกินไปนะครับหรือใช้เวลาไม่เร็วเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราควรจะออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ให้บริการพอดีกับที่เราต้องการจะใช้โครงสร้างข้อมูลที่ดีเนี่ยก็ต้องใช้ง่ายๆนะครับวิธีใช้เนี่ยไม่ซับซ้อนมากโครงสร้างข้อมูลที่ดีเนี่ยก็ควรจะใช้ปริมาณหน่วยความจำเนี่ยน้อยๆนะครับช่วยประหยัดได้ก็ช่วยประหยัดอย่าไปคิดนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยความจำมันถูกนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่นะครับ1เครื่องเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับทำงานอยู่โปรแกรมเดียวโปรแกรมเราก็ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆอีกเยอะแยะก็ควรจะช่วยกันประหยัดเนื้อที่หน่วยความจำและแน่นอนโครงสร้างข้อมูลที่ดีเนี่ยต้องมีบริการในการจัดการข้อมูลเนี่ยที่รวดเร็ว